ครับวันนี้เราจะมาทำสับปะรดกวนนะครับอันนี้สับปะรดนี้เราปลูกเองนะครับปีนี้สับปะรดไม่ได้เป็นราคาครับราคาถูกมากนะครับ12กิโล40บาทวันนี้เราก็เลยก็แปรรูปสับปะรดดีกว่านะครับโดยทำเป็นสับปะรดกวนให้ค้ายำสับปะรดนะครับอันดับแรกก็ล้างก่อนด้วยน้ำสะอาดนะครับพอล้างเสร็จนะครับก็ปาดหัวเลยครับแล้วก็เอาเฉพาะส่วนที่มันดีนะครับที่ไม่เป็นที่ไม่โดนพวกหนอนเจาะนะครับผ่าครึ่งครับแล้วก็เอาแกนสับปะรดออกนะด้านในเอาเฉพาะเนื้อนะครับเนี่ยอันนี้เราจะใช้เทคนิคการใช้ช้อนขูดนะครับเอาเฉพาะเนื้อมันเราดูนะครับนี่ฮะขูดอย่างนี้แล้วให้เป็นฝอยๆเพื่อว่าเวลาเราไปกวนแล้วเนี่ยมันจะได้เปื่อยง่ายนะครับเป็นเนื้อเดียวกันเร็วบางคนอาจจะสับเป็นชิ้นๆนะครับแต่ว่าวันนี้เราใช้การขูดอย่างที่เห็นนะครับขูดไปเรื่อยๆครับเอาเฉพาะเนื้อเปลือกเราก็ไม่ทิ้งนะจะไปหมักเป็นปุ๋ยนะใส่กระสอบไว้สับปะรดนี่ฉ่ำน้ำมากเลยหวานมากครับขูดไปเรื่อยๆครับครับนี่คือหน้าตาของสับปะรดที่เราขูดพร้อมที่จะนำไปกวนนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ครับสีเหลืองทองสวยมากครับครับไปสีส้มมอเดี๋ยวไปเทใส่กระทะก่อนครับก็มันแล้วเราโดนแห้งแล้วมันอยู่นี่ครับก็เทใส่ให้เต็มกระทะพอดีนะครับไม่ต้องล้นมากเดี๋ยวกวนลำบากเอาสูตรออกมาเชื่ออีกเห็นแดดเติมมันโดนหลังจากนั้นก็กวนไปเรื่อยๆครับโดยใช้ไม้พายที่ทำจากก้านของทางมะพร้าวนะครับ ใหญ่ๆนะครับเนี่ยยาวๆประมาณสักเม็ดครึ่งหรือ2เม็ดนะครับจะได้สะดวกในการกวนแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะเพราะเตานี่เราใช้เตาถ่านนะกวนไปเรื่อยๆจนน้ำแห้งนะทีนี้พอน้ำงวดลงไปสักนิดนึงนะเราจะใส่มะพร้าวนะครับมะพร้าวนี่จะใช้มะพร้าวไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปนะครับขูดนะมาใส่ให้เป็นชิ้นมะพร้าวนะเป็นไปฝอยนะครับเพื่อความมันแล้วก็ใส่เกลือไปนิดนึงนะครับเราจะไม่ใส่น้ำตาลเพราะว่าสับปะรดเราเนี่ยหวานอยู่แล้วนะครับอย่างที่เห็นนะครับกวนไปเรื่อยๆครับครับหลังจากกวนไปประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะเราเริ่มกวนประมาณ14นาฬิกา30นาทีครับตอนนี้5โมงก็2ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับสีก็เริ่มเป็นสีเหลืองเข้มนะน้ำก็แห้งนะก็จะเหลือแต่เนื้อสับปะรดกับมะพร้าวขูดนะครับที่เป็นเส้นๆฝอยๆนะเนี่ยใกล้จะได้ที่แล้วครับครับในที่สุดนะก็ได้ที่นะกวนไปแห้งนะครับจนแห้งได้ที่แล้วนะครับสีเหลืองออกน้ำตาลนะครับกลิ่นหอมมากเลยครับหอมมะพร้าวหอมสับปะรดกวนแบบไทยบ้านนะครับนี่ครับใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะครับ3ชั่วโมงครึ่งก็จะได้สับปะรดกวนแบบนี้นะครับคล้ายๆแยมแต่ว่าเนื้อจะหยาบกว่านะครับแยมจะละเอียดกว่านี้แต่ว่าเราไม่ใส่น้ำตาลนะครับไม่ใส่สารนั้นอะไรต่างๆที่เขาใส่กันนะครับจะมีมะพร้าวเกลือนิดหน่อยนะครับแล้วก็เนื้อสับปะรดนะครับมะพร้าวขูดนะครับก็จะได้สับปะรดกวนไร้สารนะครับนะฮะหน้าตาเป็นอย่างนี้เอาไปใส่กับขนมปังนะทำแซนด์วิชนี่โอ้โหสุดยอดเลยครับโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับ